เป็นที่ฮือฮาสำหรับแรปเปอร์หนุ่มวันมินประกาศจะปล่อยอัลบั้มยาแก้ปวดหรือ Plank Killer รวมทั้งหมด15เพลงจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นนำศิลปินท่านใดมาฟีเจอริ่งด้วยและปล่อยเพลงกันวันไหนข่าวสารข้อมูลนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยแรปเปอร์สายแทร็ปอย่างเด็กวันมิลเลียนบาทหรือวันมินเรียกได้ว่าเป็นแทร็ปสตาร์แนวหน้าของประเทศไทยที่อายุน้อยที่สุดในวงการฮิปฮอปไทยเลยก็ว่าได้ด้วยอายุเพียง17ปีเท่านั้นแต่กับสร้างผลงานและพัฒนาตนเองจนได้ร่วมงานกับแทร็ปสตาร์แนวหน้าของประเทศไทยอย่างมากมายอย่างฟิกยังกูและเบนบีซี่อีกด้วยทางวันมินประกาศแท็กลิสต์ของอัลบั้มทั้งหมด15เพลงที่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายที่จะมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนั่นเองอัลบั้มยาแก้ปวดหรือ Plank Killer จะถูกปล่อยออกมาในวันที่5เดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้นับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันแล้วกับอัลบั้มใหม่ของวันมินที่ล่าสุดได้มีการประกาศแท็กลิสต์ของอัลบั้มพร้อมกับรายชื่อโปรดิวเซอร์ทั้งหมดออกมาเรียบร้อยแล้วส่วนจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลย 1. Intro 2. Warzone Feat Fig 3. Saturday 4. FDOS Feat Diamond Mosquito 5. Again 6. Tony Jaa Feat STNG 7. Smoke Feat Engard 8. Tour 9. RIP 10.Big Back Feat STNG และ1900 11 Yee 12 กระเป๋า 13 Different 14 Juice 15 Loser Feat KK ไทกูนจะเห็นได้ว่าศิลปินที่มาฟีเจอริ่งด้วยนั้นเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นทำเอาแฟนคลับรอคอยการปล่อยอัลบั้มนี้อย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวถือเป็นศิลปินที่อายุน้อยและมากด้วยความสามารถนั่นเองฝากเพื่อนๆรอติดตามอัลบั้มยาแก้ปวดนี้ด้วยถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบข่าวสารถือเป็นการซัพพอร์ตทางวันมินอีกทางด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ